ในประเด็นปัญหาที่เราคุยกันเรื่องของระบบเผด็จการที่เรากำลังสืบเนื่องต่อวันนี้มาสะท้อนอยู่ที่การรูปแบบโครงสร้างของวุฒิสภาเราไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ผลของรัฐธรรมนูญปี60ที่ทำให้เรากำลังอยู่ในติดกับดักอย่างยาวนานนั้นไม่มีทางยากที่จะแก้ได้ใน20ปี2ทศวรรษที่ผ่านมาที่เราเกิดวิกฤตการเมืองมีการรัฐประหารแล้วก็ส่งผลสะเทือนมาถึงวันนี้ถ้าเรามองผิวเผินเราอาจจะไม่รู้ว่ามันได้ส่งผลร้ายกับการจัดการพัฒนาประเทศอย่างมากผมเอาภาพนี้ให้ท่านดูนะครับท่านอาจจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องของการขึ้นป้ายภาษาจีนขายสัญชาติแต่ถ้าเราดูให้ลึกเข้าไปนี่ท่านจะเห็นว่านี่คือปัญหาที่มันเล็งทางการเมืองของระบบเผด็จการเนี่ยมันกำลังเกาะกินระบบของเราทำให้เราพัฒนาไปสู่รัฐทันสมัยที่ยากขึ้นการรัฐประหารของเราตั้งแต่ปี49แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปี57และก็ส่งผลถึงวันนี้เนี่ยทำให้ประเทศเราต้องหันไปพึ่งจีนมากขึ้นเนื่องจากว่าในทางการเมืองของระบบโลกที่เปลี่ยนจากสงครามเย็นเป็นโลกาภิวัตน์แล้วนี่เขาไม่โลกไม่รับรองการรัฐประหารก็มีแต่ประเทศด้อยพัฒนาทางการเมืองอย่างจีนและรัสเซียนี่เท่านั้นแหละที่ยังเป็นที่พึ่งของวังไทยเมื่อทหารและวังยังทำรัฐประหารอยู่ตั้งแต่2ทศวรรษที่แล้วมันจึงไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่เราจะต้องพึ่งจีนในทางการเมืองดังนั้น2ทศวรรษการพึ่งพาทางการเมืองของจีนที่ไทยทำกับจีนนี้มันไม่ได้จบแค่เรื่องการเมืองมันไม่ได้จบแค่เรื่องการซื้ออาวุธจากจีนหรือซ้อมรบกับจีนแต่มันกินลึกเข้ามาถึงการเชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจโครงสร้างแล้วยิ่งเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องการเงินตราต่างประเทศก็ต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนก็เป็นตลาดใหญ่ที่สุดและจีนพร้อมจะส่งคนมาท่องเที่ยวแล้วก็หนีอยู่เลยดังนั้นในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงได้ข่าวเรื่องของจีนสีเทาจริงๆมันฝังรากลึกมาแล้วเรื่อยแล้วนะครับมันฝังรากลึกมาเรื่อยแล้วภาพนี้เป็นภาพที่ปรากฏอยู่ที่รัชดาห้วยขวางมีการขึ้นป้ายโฆษณาด้วยภาษาจีนแปลความได้ว่าการขายสัญชาติท่านจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ภาษาจีนถ้าเราไปพูดว่าเราต้องแอนตี้ป้ายที่เป็นภาษาจีนไม่มีภาษาไทยเพราะเราอ่านไม่ออกอันนี้ไม่ได้แล้วครับมันเป็นเรื่องของภาษาแต่ว่าเจตนาในตัวของภาษานั้นเนี่ยมันสื่อกับคนจีนที่ทะลักเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมันไม่ได้มีเรื่องการแค่ขายพาสปอร์ตขายสัญชาติแต่มันมีตั้งแต่ถนนสำเพ็งจนกระทั่งถึงคุมทั้งประเทศแล้ววันนี้การแย่งตลาดการค้าย่อยร้านอาหารที่ท่านเห็นข่าวมาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงการทุ่มตลาดรถยนต์ทุ่มตลาดเหล็กเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านจะเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ผมแค่เอาข่าวมาให้ดูข่าวเดียวนะจริงๆมันมีมาเรื่อย EV จีนแห่ลงทุน 200,000 ล้านรถยนต์ไฟฟ้าทุ่มตลาด
สะเทือนตลาดรถในเมืองไทยไม่ใช่เท่านั้นครับทุ่มตลาดเหล็กสินค้าอย่างที่เราเจอนั่นน่ะแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์กางเกงลายช้างของปลอมจากจีนยังทะลักเข้ามาดังนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้เราเห็นข่าวนี้เราก็ตกกระจายกันเฮ้ยเดี๋ยวนี้เมืองไทยเป็นเมืองจีนได้เลยเขาเรียกไทกัวไทกัวนี่ภาษากลางถ้าภาษาใต้จิ๋วก็ไทยก๊กคือเป็นรัฐไทยในภาคภาษาจีนเขาโฆษณาอย่างนี้เป็นแผ่นใหญ่ผมก็อาศัยคำแปลหน่อยนะครับผมไม่ได้แปลเองพอดีเดี๋ยวนี้ง่ายวันนี้เลยขอพึ่งรายการคุณสรยุทธ์หน่อยก็แล้วกันวันนี้นะนี่ช่อง3เขาแปลให้เลยครับต้องอ้างอิงผิดถูกก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าไม่ผิดหรอกครับซื้อหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็วหนังสือเดินทางแปลงสัญชาติตามกฎหมาย 100% จะไปประเทศไหนบ้างมีตัวอย่างไปอินโดนีเซียวานูอาตูกัมพูชาตุรกีบอกราคาเสร็จแสนหยวน 70,000 หยวนตุรกี 150,000 หยวนคนโฆษณานี่คือนายเฉินต้าฝ้าระบุชัดเลยครับนะตรงนี้ผมบอกท่านนะครับเราไม่ได้แอนตี้ว่าแอนตี้เรื่องภาษาท่านอาจจะรู้สึกแต่ถ้าเกิดโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษท่านอาจจะไม่รู้สึกดังนั้นเราจะไปว่าเรื่องภาษาจีนอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นเรื่องภาษาต่างประเทศแต่เนื้อในของภาษาต่างประเทศนั้นคือการกระทำผิดกฎหมายการขายสัญชาติให้กับใครก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับแต่ผมดูคำแถลงของเจ้าหน้าที่รัฐผมรู้สึกว่ามันแปลกๆครับมันแปลกๆบอกว่าเนื่องจากเขาขายสัญชาติจีนไม่ใช่ขายสัญชาติไทยเลยไม่ผิดกฎหมายไทยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมีบางประเทศอาบูบูตูหรือประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้ขึ้นป้ายบอกขายสัญชาติไทยเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงถ้าที่อเมริกาขึ้นป้ายบอกใครอยากได้สัญชาติไทยสัญชาติลาวสัญชาติมาเลเซียให้ซื้อผ่านบริษัทนี้ได้เอาบริษัทไหมบริษัทแคลิฟอร์เนียไหมเพราะหมาอะไรแคลิฟอร์เนียกำลังดังนี่คืออย่างนี้มันทำไม่ได้หรอกครับแต่ว่าที่มีการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่นี่มันแปลกผมไม่อยากจะมองในทางลายว่านี่คือการทุจริตเป็นไปได้ยังไงครับการขึ้นป้ายใหญ่ๆนี่หัวหน้าเขตไม่รู้เลยแล้วไอ้ป้ายนี้ก็ไม่ได้เสียภาษีเป็นไปได้หรือครับขึ้นป้ายภาษาจีนก็สะดุดหูสะดุดตาอยู่แล้วแล้วไม่เสียภาษีไม่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เลยนี่เป็นไปได้เหรอเรามาดูข่าวไทย PBS วันที่22ก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นเองเปิดปัดเจ้าหน้าที่เอี่ยวป้ายขายสัญชาติพาสปอร์ตเอาผิดหลายข้อหาแม่นี่ปัดโลดเจ้าหน้าที่ไม่มีเอี่ยวนะท่านเชื่อไหมถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีเอี่ยวทำไมรู้สึกเกรงอกเกรงใจคนจีนนี่เหลือเกินโดยเฉพาะไอ้เฉินต้าฝ้าคนนี้นี่มันเปิดหน้าเต็มที่แล้วล่าสุดมีการสอบสวนเขาบอกว่ามีการโอนเงินมานี่ไอ้เฉินต้าฟ้านี่ไม่มีตัวตนแล้วนะตายแล้วเอ๊ะมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเราดูประวัติในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเรื่องจีนเทานี่มันหนาหูมากโดยเฉพาะในครึ่งปีที่ผ่านมานี่เรายิ่งเห็นชัดไอ้ที่โชเวโกโกที่เมียววดีนั่นไอ้นั่นอยู่กันเป็นแก๊งเลยทุนจีนทั้งนั้น
จนกระทั่งมีนักวิจัยเขาวิจัยว่าศูนย์กลางการ call center เนี่ยอยู่ในประเทศไทยนี่คือพม่าเป็นรัฐล้มเหลวกลายเป็นรัฐอาชญากรรมไปแล้วเท่าที่เรารู้แต่เราวันนี้พอมาเราเห็นเรื่องนี้ชักสะกิดใจเหมือนกันครับว่าตกลงประเทศเรานี่จะพัฒนาแนวจีนแล้วใช่ไหมมีทุนสีเทาเล่นกันเต็มที่แล้วทำไมจีนมันปล่อยให้เกิดธุรกิจอย่างนี้ถ้าบอกเฮ้ยประเทศไหนก็มีคนร้ายทั้งนั้นผมไม่เถียงครับแต่เราเห็นทุนอังกฤษสีเทาในนี้ไหมที่ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เราเห็นทุนอเมริกาสีเทาทำไหมโดยระบบของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคุณมาทำธุรกิจสีเทาเรื่องการเงินนี่เขาตามมาได้นะครับกฎหมายเขาข้ามประเทศมานะถือเป็นความผิดนะคนอเมริกาไปทำการฟอกเงินข้ามไปอเมริกานี่เจอเลยครับเราอยู่ที่นี่แค่เราจะโอนเงินจำนวนมากหน่อยเนี่ยเขายังเครื่องมันยังล็อกเลยครับแต่ที่จีนมันไม่มีเลยหรือไงวะมันถึงได้เกิดธุรกิจอย่างนี้เต็มไปหมดอันนี้ช่องเจ็ดบอกต่างชาติจ้างติดป้ายขายสัญชาติแต่ปรากฏว่าตำรวจเจ้าหน้าที่เขตบอกว่ามันไม่ได้ขายสัญชาติไทยครับเลยไม่ผิดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าอย่างนั้นนะไทยPPTV ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบแล้วป้ายโฆษณาภาษาจีนซื้อพาสปอร์ตไม่เกี่ยวข้องกับซื้อขายสัญชาติไทยนี่ที่ผมอ่านนี่เป็นวันที่22ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าวันที่22มันพูดอย่างนี้หมดเลยครับเจ้าหน้าที่PPTV บอกผู้บัญชาการตำรวจอ้าวเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะอันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วครับคุณต่อศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจสั่งตรวจสอบป้ายโฆษณาภาษาจีนชวนซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศแนวหน้าหนังสือพิมพ์ขวาจัดแฉป้ายโฆษณาจีนแต่ไม่ให้เห็นหน้าไอ้เฉินเต้าฟูอะไรเนี่ยไม่ให้เห็นหน้าไอ้คนขายที่เอาขึ้นมาเป็นในหน้าในการจัดการเห็นไหมพรางหน้าอีกไทยรัฐป้ายโฆษณาขายพาสปอร์ตถูกเก็บออกแล้วนี่มีรูปของพบตรด้วยที่ผมบอกว่าวันที่22เนี่ยเป็นช่วงที่ยังว่าด้วยอิสระอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่เขตก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่รู้แต่พอตกบ่ายนายกไปเองแล้วครับท่านนี้นายกเศรษฐาเห็นข่าวนี้แล้วนั่งไม่ติดครับนายกบุกสน.ห้วยขวางกำชับแก้ทุนจีนสีเทาหลังป้ายโฆษณาภาษาจีนโผล่หลาจริงๆเนื้อในมันมากกว่านี้มันเป็นเรื่องของทุนสีเทาพอนายกออกปั๊บวันรุ่งขึ้นมท.1ตามเลยคุณอนุทินบอกสั่งปกครองถ้าเจอป้ายพาสปอร์ตเอาผิดทันทีประสานตำรวจสาวแก๊งโคลเซ็นเตอร์ท่านให้สัมภาษณ์เลยครับผมยังจำได้บอกมันผิดเห็นอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ใช่สัญชาติไทยแต่ว่าจะให้ประเทศไทยนี่เป็นด่านหน้าของการประกอบอาชญากรรมข้ามชาติได้ยังไงแต่ตำรวจไม่สำนึกเรื่องนี้เว้ยเจ้าหน้าที่เขตไม่สำนึกหรือว่า ได้รับกล้วยเข้าไปก่อนผมไม่เชื่อครับว่าเจ้าหน้าที่เขตจะไม่รู้เรื่องมาก่อนข้อเท็จจริงเนี่ยคนจีนที่เข้ามาหากินที่เขาบอกว่าแถวรัชดาห้วยขวางนี่เป็นไท่กัวไปแล้วเป็นเขตคนจีนหมดแล้วอันนี้ก็ท่านก็ไปดูเองนะผมอยู่ที่นี่ผมดูแต่ข่าวแล้วในเขตคนจีนนั้นเจ้าหน้าที่เขตก็ต้องรู้
แล้วคนจีนเขาก็มีวัฒนธรรมพิเศษนะเวลาติดต่อกับเจ้าหน้าที่นี่เขาทำมาเป็น 2-300 ปีแล้วนะจนกระทั่งผู้มีอำนาจในประเทศไทยนี่ชอบมากคำว่าจิ้มกล้องนะนั่นแหละคือยัดเงินใต้โต๊ะดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็แปลกๆครับบอกว่าไม่ผิดกฎหมายไทยเลยไม่ดำเนินการอะไรปรับแค่ 5,000 บาทเท่านั้นเองแล้วปรากฏว่าตั้งแต่วันที่22ข่าวมาแล้วคราวนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วสิคราวนี้เขาว่ามีป้ายภาษาจีนขึ้นเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นป้ายภาษาจีนรับสมัครคนงานครับรับสมัครคนงานต่างชาติไม่รับสมัครคนงานไทยนะเป็นภาษาจีนหมดเห็นไหมครับหน้าของไอ้เฉินต้าฝ้านี่ยากกับไอ้เฉินตู้เห่าหรือเปล่าเนี่ยฮะวันนี้เนี่ยเรื่องราวของทุนจีนสีเทาเนี่ยมันลงลึกมากนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นความเป็นจริงว่านี่คือภาพสะท้อนหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ของส่วนหนึ่งของจีนสีเทาค่อนข้างแน่นอนเพราะคุณขายพาสปอร์ตแต่ละประเทศเนี่ยขายสัญชาติให้จะเอาไหมราคาเท่านี้นี่รับประกันได้แล้วมาขายโฆษณาที่ประเทศไทยนี่อินโดนีเซียเขาจะไม่รู้สึกเหรอบอกเฮ้ยนี่ตกลงแรงอาชญากรรมมาอยู่ที่ประเทศไทยนี่วะผู้อำนวยการเขตท่านดูผู้อำนวยการเขตหน่อยนะนี่คือต้นแบบของเจ้าหน้าที่ในระดับสูงต้องเอาจริงจังหน่อยทำท่าแข็งขันเป็นความผิดจะต้องติดต่อยอมไม่ได้เพราะอะไรเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาอัดลงมาแล้วพออัดลงมาแล้วเป็นไงฮะปรับ 5,000 บาทเท่านั้นเองพอเขตห้วยขวางสั่งปรับเจ้าของอาคาร 5,000 บาทไม่ใช่ปรับไอ้เฉินตู้ฟ้าไอ้เฉินต้าฟ้านี่นะเออปรับเจ้าของอาคารทำได้เท่านั้นเองอะ 5,000 บาทปมติดป้ายโฆษณาขายพาสปอร์ตภาษาจีนแล้วเวลาให้สัมภาษณ์นี่บอกแหมเป็นความผิดเราจะยอมไม่ได้นี่แผ่นดินไทยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเรียกว่าดราม่ามากเก่งผมเห็นเขาแสดงวิสัยทัศน์ประธานสภาในสภาแล้วผมวุฒิสภาแล้วผมก็ว่าจะขอรับใช้ชาติจนชีวิตจะหาไม่บอกเออคือพอพูดเนี่ยพูดเต็มที่แหละแสดงความจริงจังแต่ว่าไอ้ไส้ในนี่เน่าครับพอออเขตห้วยขวางอยู่กับคนจีนและข่าวเหล่านี้เรื่องคนจีนทำมาหากินแถวนั้นมันไม่ใช่พึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศกิจนี่จมูกมันไวจะตายพอขึ้นป้ายมันก็เห็นก็รายงานแล้วนี่ปล่อยอยู่หลายวันครับจนกระทั่งว่อนเน็ตแล้วมันถึงเกิดกลายเป็นข่าวขึ้นมาปรับแค่ 5,000 นะกับเจ้าหน้าที่สั่งปรับเจ้าของตึก 5,000 ผอ.เขตลงพื้นที่หาความจริงป้ายโฆษณาพาสปอร์ตติดตั้งถูกต้องหรือไม่นายไพฑูรย์งามมุกผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าป้ายดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่55และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาตรา10/11 และ 12ต้องแสดงข้อความภาพที่ไม่ขัดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแหมทำท่าแข็งขันไปที่ผมพูดตรงนี้ก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าในโครงสร้างของอำนาจเผด็จการเนี่ยระบบอำมาตย์เนี่ยมันได้ทำให้อำมาตย์นี่ทำมาหากินด้วยความรักชาติมามากเหลือเกินเวลาพูดนี่แหมดีทุกอย่างต้องต่อสู้เพื่อประเทศชาติประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาก็จะรับใช้ชาติศาสนากษัตริย์จนชีวิตจะหาไม่จริงๆรับประธานจนชีวิตจะหาไม่เนี่ยเราเจอบ่อยไอ้พูดดีแต่ปากนี่
บังเอิญผมก็ดูรายการช่อง3คุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์นี่ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่เก่งเรื่องการข่าวมากโดยเฉพาะข่าวตลาดนะในวันที่23นั้นผมก็ดูข่าวท่านปรากฏว่าในขณะที่พูดถึงเรื่องเจ้าหน้าที่ละเลยเกิดป้ายอย่างที่ว่าเนี่ยทำผิดกฎหมายนี่ก็เป็นข่าววันเดียวกันครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนจีนหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็เอาตัวไปกักขังรีดทรัพย์ครับนี่ครับภาพที่ให้เห็นท่านดูนี่ข่าวก็เท่านี้ครับแต่ปรากฏว่าตามข่าวมีการจับสองเจ้าหน้าที่ตำรวจอุ้มนักท่องเที่ยวจีนที่หลบหนีเข้าเมืองไปรีดไถเงิน700,000 บาทจริงๆเนี่ยข่าวหนังสือพิมพ์ก็ลงครับแต่ข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยมันวิ่งไม่ได้มันไม่เหมือนภาพข่าวมันไม่เหมือนวิดีโอนะครับนี่ข่าวสดจับสองเจ้าหน้าที่ตำรวจอุ้มนักท่องเที่ยวจีนไปรีดเงินไทยรัฐจับร้อยตำรวจตีนักร้องดังนักร้องด้วยนะนักร้องเพลงตำรวจเป็นเซเลบของตำรวจในการเชิญชวนให้ประชาชนนี่เชื่อถือตำรวจว่าตำรวจเป็นผู้เสียสละจับร้อยตำรวจตีนักร้องดังรีด2จีน700,000ร่วมแก๊งกับ10ตำรวจเอกมีอีก3ลูกสมุนนะครับเหตุเกิดขึ้นที่ถนนเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่านักร้องคนนี้เป็นนายตำรวจร้อยตำรวจตีกองปราบนักร้องเสียงดีประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของบทเพลงตำรวจจะมาที่โด่งดังทั้ง YouTube พลิกบทจากโปลิสนักประชาสัมพันธ์กลายเป็นโจรขณะที่เจ้าตัวดอดมอบตัวให้การปฏิเสธชุดสืบสวนเร่งล่าต่อไปเหตุเกิดขึ้นฝั่งขาเข้าเมืองพัทยาที่ตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่ผมบอกว่าเวลาอ่านข่าวเนี่ยมันไม่เห็นการเคลื่อนไหวอ่านจากข่าวเนี่ยแต่ถ้าดูจากทีวีของคุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์ไปดูดเอาคลิปของนักร้องคนนี้มาด้วยครับนายตำรวจคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นเซเลบของตำรวจนี่ครับนี่เป็นภาพข่าวของคุณสรยุทธ์และเขาก็ถ่ายคู่กับนักร้องนายตำรวจคนนี้ครับเป็นผู้มีอุดมการณ์มากใครโดนรังแกตำรวจจะมาแม่ตำรวจแห่งชาติกำลังจะมาแล้วมาช่วยท่านนี่ดูภาพที่ผมให้ท่านดูแต่ทีละภาพไปนะฮะนี่คือภาพผมเอาของเขามาทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์นี่ครับแต่เขาพรางหน้านายตำรวจคนนี้ไว้นะเจ็บป่วยโปรดบอกตำรวจเป็นห่วงใยโอ้โหเป็นที่พึ่งจริงๆพร้อมรวมพลังตำรวจนี่เป็นยังไงครับคือท่านรายการช่อง3เขาก็เอานี่มาออกมันเห็นชัดเจนว่าอ๋อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี้เราเชื่อถือไม่ได้แล้วนะไอ้ที่พูดนะพูดอย่างมันทำอย่างก็พูดบอกว่าเป็นนักร้องเสียงดีเป็นเซเลบของตำรวจพูดถึงร้องเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เชื่อถือตำรวจจะต้องเป็นคนมาช่วยเหลือตำรวจจะมานะเกิดเรื่องเดือดร้อนแต่ว่ากูรีดไถเองเป็นยังไงครับเรื่องอย่างนี้เราได้ยินไม่ใช่เฉพาะตำรวจผมถึงยกประธานสภามาด้วยไง
ห็นแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็แม่ผมจะกระจี้ใจจริงๆบอกจะรับใช้บ้านเมืองจนชีวิตจะหาไม่นี่ผมได้ยินแล้วผมเสียวสันหลังวาบเลยว่าโอ้โหมันอย่างนี้เหรอแล้วตำรวจทำอย่างนี้ไม่ใช่มีเคสเดียวมันเป็นทั้งขบวนเมื่อกี้นี้รีดเท่าไหร่อ่ะรีด 700,000 คราวนี้รีด 2.5 ล้านครับคนละข่าวนะไม่ใช่ข่าวเดียวกันเมื่อวันที่22นะ22กรกฎาคมนะอีกข่าวนึงข่าวนี้เมื่อวันที่5พฤษภาคมปีนี้ครับตามเร่งตามจับแก๊งอุ้มรีดชาวจีนขอหมายจับเพิ่มอีก3คนตำรวจขอหมายจับแก๊งอุ้มรีดเงินรีดเงินชาวจีน 2.5 ล้านบาทขณะที่ศาลไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาท่านจะเห็นนะครับเรื่องอย่างนี้ผมเข้าใจว่าแก๊งรีดแก๊งของไอ้คนหนีเข้าเมืองจีนคนจีนที่หนีเข้าเมืองไทยเนี่ยก็คงจะมีคนทำผิดกฎหมายเยอะแต่เมื่อมีการทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่กลายเป็นว่าเหมือนเดิมครับตั้งแต่ผมเด็กๆก็ได้ยินมาอย่างนี้ผู้กระทำผิดนั่นแหละกลายเป็นเหยื่อของตำรวจเลี้ยงตำรวจอีกทีหนึ่งแต่ทีนี้วันนี้นี่เครื่องมือสื่อสารมันเยอะแยะไปหมดมันเลยปิดข่าวไม่ได้แต่ไอ้ที่ปิดได้เท่าไหร่ไม่รู้นะผมถึงบอกเพิ่งเจอจากเก็ดแสนเพิ่งรีดจากในตำรวจนักร้องกลายมาเจออีก2.5 ล้านเว้ยเมื่อเดือนพฤษภาผมถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราตั้งคำถามมั้งไหมว่าทำไมนักธุรกิจจีนมันจึงกลายเป็นนักธุรกิจสีเทากันเยอะแยะไปหมดในประเทศไทยแล้วมันมาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยแล้วรัฐบาลจีนรู้เรื่องมั้งไหมเนี่ยหรือว่ารัฐบาลจีนก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าโดยระบบของจีนนี้มันเป็นระบบที่ไม่เข้มงวดในเรื่องระบบการเงินที่จะตรวจสอบการเงินหรือในหนึ่งก็คือมันมีทุจริตในระบบของจีนด้วยก็ทำให้คนพวกนี้ก็โหนอำนาจรัฐจีนเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มาทำต่อเราเคยเอาเรื่องอย่างนี้มารายงานท่านแล้วว่าธุรกิจสีเทาจีนพวกนี้เวลาอยู่ในประเทศจีนมันก็จงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคล้ายๆกับไอ้นักธุรกิจไทยที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ทำการทุจริตช่อโกงประชาชนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันทีนี้ไอ้ระบบมันคล้ายกันอย่างนี้เนี่ยผมกำลังมองว่าเมื่อระบบโครงสร้างของเรายังไม่ยอมให้ประเทศชาติมันเดินหน้าไปยังมีการรัฐประหารอย่างน้อยที่สุด10กว่าปีที่ผ่านมามี2รอบในการรัฐประหาร2รอบเนี่ยครับทำให้ต้องไปพึ่งพาจีนเพื่อให้จีนรับรองอำนาจรัฐเผด็จการคณะรัฐประหารดังนั้นความผูกพันกับจีนในโครงสร้างที่อ่อนเปรี้ยด้วยกันทั้งคู่จีนก็มีปัญหาที่โครงสร้างผุโทรมทำให้เกิดการทุจริตมีการทุจริตภายในระบบการตรวจสอบการเงินต่างๆมันไม่ได้เข้มงวดไทยก็อ่อนแออยู่แล้วยิ่งมาใกล้ชิดกันมากขึ้นยิ่งตอนนี้ต้องรับคนจีนเข้ามาเปิดฟรีวีซ่าสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่จำเรื่องนี้ได้ไหมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วไอ้ตู้ห่าวทุนจีนสีเทาที่ตู้ห่าวที่คุณชูวิทย์ออกมาลัมมานานะครับแล้วก็ปะทะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงเรื่องทุนจีนสีเทาพวกนี้ทำมาหากินมาหลายปีแล้วนะครับแต่เพิ่งปะทุเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เป็นข่าว BBC เมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2522
ปิดหมู่บ้านหรูและคอนโดมิเนียมร้อยล้านของทุนจีนสีเทาเครือตู้เห่าเป็นยังไงครับเราพออ่านข่าวนี้คงจะนึกถึงคุณชูวิทย์ที่อยู่นี้นอนป่วยอยู่ที่อังกฤษนะครับบ้านช่องห้องหอมาทำธุรกิจบ้านจัดสรรแล้วก็ธุรกิจฟอกเงินแล้วก็ผบ.ตร.ในเวลานั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังจะขึ้นแหมทำท่าแข็งขันนี่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกตามจับกวาดล้างแล้วท่านก็บอกว่าจะกวาดล้างให้สิ้นนี่ครับคนที่ออกมาเปิดโปงคุณก็คือคุณชูวิทย์จำได้นะครับและผบ.ตร.ก็ประกาศตามล้างเต็มที่ตอนนั้นเป็นรองผบ.ตร.ตำรวจไทยประกาศล้างบางมาเฟียจีนสวมสัญชาติไทยทำธุรกิจสีเทาศูนย์เหรียญนี่ข่าวเมื่อวันที่10พฤศจิกายน22ปี2ปีที่แล้วเอาแล้วทำไมเฮ้ยมันไม่ขึ้นป้ายอยู่วะประกาศขายสัญชาติอีกมันไม่ใช่ประกาศขายสัญชาติเท่านั้นแต่มันเจาะลึกเข้าไปในโครงสร้างของไทยแล้วเพราะจีนมันไม่ใช่มาเปิดร้านมาเปิดกิจการทำธุรกิจสีเทาในไทยแต่ไอ้ต้นทางสีเทาจริงๆนี่อยู่ขอบประเทศไทยหมดเลยครับรอบๆประเทศไทยโดยเฉพาะฝั่งพม่าที่คงท่านจำได้นะครับที่เมืองชเวโกโกที่เมียววดีตรงนั้นที่มันมีข่าวมาเมื่อต้นปีที่มันมีการลบกันแล้วเราก็ติดสนใจข่าวผมก็เอาข่าวมารายงานท่านปรากฏว่านานกว่า2ปีมาแล้วที่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันมาลงทุนแล้วทุนพวกนี้ก็เป็นทุนสีเทาไหลมาออกมาจากจีนมาตั้งหลักที่พม่าชายแดนติดกับแม่สอดของเราผมก็เคยตั้งคำถามให้ท่านฟังดูว่าเอ๊ะไอ้ทุนแบบนี้เนี่ยมาลงทุนในประเทศที่กำลังมีสงครามอยู่เนี่ยมันจะทำมาหากินอะไรที่จะได้เงินคุ้มกับที่มันลงทุนกันนั่นน่ะสุดท้ายคำตอบก็คือมาเป็นซ่องโจรแล้วซ่องโจรแล้วไปปล้นใครอ่ะปล้นพม่าก็ไม่ไหวไม่มีเงินปล้นเพราะเดี๋ยวนี้มันปล้นทางออนไลน์ก็เป็น call center ปล้นประเทศไทยปล้นในคนไทย call center ทั้งหมดนี้มันก็ใช้โทรศัพท์ของไทยครับแล้วเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับชายแดนเนี่ยก็รับทรัพย์กันไปเรียบร้อยแล้วมันถึงได้ต่อสายไปเชื่อมต่อประเทศข้างๆแล้วก็ตั้งเป็นแก๊งอาชญากรรมโดยใช้การสื่อสารของไทยเราก็พึ่งจะมากระเตื้องว่ากสทช.ไปตามจัดการตัดสายที่โยงไปวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ากำลังเล่นลิเกกันอยู่หรือเปล่าหรือกำลังเล่นละครกันก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าวันนี้มันแทรกทุกอนูแล้วกรณีเรื่องการขายสัญชาติที่เป็นสัญญาณที่ท่านเห็นปรากฏว่าพอวันที่22นายกไปตรวจดูป้ายที่รัชดาเสร็จเรียบร้อยเขตก็เต้นกันผาง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 เลยนี่ตามกันใหญ่แล้วก็ไฟไหม้ฟางคอยดูก็แล้วกันเพราะอะไรเพราะทุนจีนสีเทานั้นมันไหลเข้ามาเยอะแยะแล้วนี่คือทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีนักวิจัยเขาวิจัยไว้แล้วว่าจีนกำลังใช้วิธีนี้เปิดทางให้กลุ่มทุนจีนต่างๆไหลออกมาทำธุรกิจผิดกฎหมายถ้าจับได้ไล่ทันก็ว่าไปแต่ไอ้พวกนี้มีฐานอยู่ที่ฮ่องกงมีฐานอยู่ที่ในประเทศจีนแล้วก็ไหลเข้ามาในประเทศไทย
กรณีของไอ้ป้ายที่ห้วยขวางนี้เขาสอบสวนแล้วก็ปรากฏว่ามาจากผู้จ้างมาจากฮ่องกงแต่ชื่อนั้นอำพรางว่าตายไปแล้วแล้วตายไปแล้วมึงจ่ายเงินเขายังไงล่ะที่มาจ้างคนเขาทำป้ายนั่นแหละปรากฏว่าวันที่ข่าว24นายกคงจะไปตั้งแต่23เนี่ยขึ้นเหนือเลยไปเชียงรายอีกไปดูอีกครับท่านก็คงจะรู้เห็นแล้วล่ะท่านคงรู้เรื่องแล้วแต่ว่าจะปราบยังไงล่ะในเมื่ออาชญากรรมจีนทุนสีเทามันทะลักมาอย่างนี้ข่าวมติชนบอกนายกเผยเจ้าหน้าที่เปิดยุทธการระเบิดสะพานโจรคำว่าระเบิดสะพานนี่ไม่ใช่สะพานนั่นนะสะพานการสื่อสารนะครับตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่คิงโรมันคิงโรมันนี่มันตั้งอยู่ในลาวนานเต็มทีแล้วครับสั่งรายงานผลคืบหน้าทุกสัปดาห์นายกคงเห็นแล้วแต่ว่าจะรับไหวหรือเปล่ามันมีมากมายมันไม่ใช่เพิ่งทำกันนะมันทำกันพูดง่ายมันอย่างลากเกาะกระดูกแล้วล่ะถ้าไม่เอาจริงจังนี่แน่นอนดังนั้นเรื่องนี้เรื่องป้ายที่ห้วยขวางเนี่ยจึงไม่ใช่ป้ายแค่ห้วยขวางแต่มันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าระบบทุนสีเทาของจีนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือเปล่าหรือว่ารัฐจีนเองนั้นไม่มีมาตรการควบคุมทุนสีเทาเหล่านี้เลยแล้วการขยายตัวของทุนสีเทาทุนผิดกฎหมายเหล่านี้มันเข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านนี้มันก็เท่ากับขยายกิจการเศรษฐกิจของจีนในเส้นทางเบลโรดด้วยนะที่ผมพูดนี่คือเป็นข้อมูลการวิจัยของนักวิชาการไทยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาดูนี่ครับนี่คือข่าวเก่าที่ผมเก็บมาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับเมืองโชเอโกโกเมืองคาสิโนค้ามนุษย์ท่านจะเห็นนะเป็นเมืองจีนหมดเลยนะป้ายภาษาจีนหมดนะคอลเซ็นเตอร์ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่รัฐไทยไม่มีคำตอบยังไม่มีคำตอบเคเศรษฐกิจพิเศษนี่ไทยรัฐนะเคเศรษฐกิจพิเศษเขตอาชญากรรมพิเศษพนันออนไลน์ค้ามนุษย์และยาเสพติดนี่เป็นข่าวเมื่อ11เมษาปีที่แล้วดังนั้นผมเคยเก็บเรื่องนี้มารายงานท่านแล้วนะครับเมื่อวันที่6พฤษภา67ครับนี่คือจีนหนุนทุนเทาอาชญากรข้ามรัฐปักหลักประสานงานที่กรุงเทพคำรายงานนี้เป็นการรายงานของอาจารย์อาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอลามศรีท่านไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับแต่วันนี้จะเอารายงานให้ท่านดูอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องราวที่รัฐไทยต้องพึ่งพารัฐจีนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการเมืองอันเป็นผลมาจากการรัฐประหารแล้วไม่ได้รับการรับรองจากมหาอำนาจก็ต้องไปพึ่งพาจีนนั้นเนี่ยมันมากกว่าการซื้ออาวุธผมถึงบอกว่าภาษาจีนมันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะมาบอกจะไปแอนตี้ไอ้นั่นใครไม่ชอบก็ไปแอนตี้กันผมไม่ว่าแต่ที่สำคัญที่สุดคือระบบรัฐของจีนที่ไร้มาตรการในการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินเนี่ยมันกำลังไหลเข้ามาในประเทศไทยแล้วโครงสร้างของไทยก็อ่อนแอข้าราชการก็ทุจริตหาอยู่หากินดีแต่ปากถ้ามันไม่ได้ดีแต่ปากมันจะเกิดขึ้นฉุบฉับเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่เกิดขึ้นกลางใจกรุงเทพเลยไอ้ภาวะการอย่างเงี้ยครับรัฐไทยจะต้องก้าวไปในระบบโลกความการที่จะก้าวไปในระบบโลกนั้นเป็นรัฐที่ทันสมัยนั้นมันต้องเป็นรัฐที่
จัดการเรื่องอาชญากรรมเรื่องข้ามชาติเรื่องการทุจริตพวกนี้วันนี้ดูท่าทางเราก็จะเจออย่างนี้หนักเข้าป้อแป้ไปหมดแทนที่เราจะสามารถสร้างรัฐให้เป็นรัฐนิติธรรมหลักกฎหมายเอากฎหมายเป็นหลักได้วันนี้ตัวเราเองโดยกลไกระบบของเราเองเนี่ยเราก็เป็นรัฐที่ตุลาการวิบัติอยู่แล้วใช้เส้นใช้สายอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องมาพึ่งพากับประเทศจีนแล้วเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจหนักเข้าไปอีกทำให้เราป้อแป้ไปกับมันด้วยท่านลองคิดดูสิครับเรื่องราวที่ผมจะให้ท่านดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวปี2ปีมาแล้วแล้วมันปรากฏเฉาโฉไปทั้งโลกแล้วนะนี่ข่าวคมชัดลึกบอกไทยและเครือข่ายทุนจีนสีเทาอาชญากรรมข้ามชาติแหล่งฟอกเงินนี่แนวหน้านะสื่อขวาจัดยังลงข่าวแฉขุมนรกจีนเทาต้องช่วย17มอร็อกโกเหยื่อค้ามนุษย์นี่หลอกมาตั้งแต่มอร็อกโกมาอยู่ที่พม่านี่ VOA ก็ลงข่าวจะให้เห็นถึงความวิตกกังวลของสหประชาชาติสหประชาชาติเตือนปัญหาอาชญากรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มน้ำโขงพุ่งสูงไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษที่บอกที่เมียววดีที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทุนของจีนทั้งนั้นถ้าท่านชอบก็เอาเถอะไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันจะทำให้รัฐไทยเนี่ยกลายเป็นรัฐอาชญากรรมกลายเป็นรัฐในหน้าที่ผมใช้ภาษาว่าเป็นท่าเรือของมหาอำนาจจีนเทาแล้วนี่ไทยโพสต์ร้องรัฐบาลช่วย17ชาวมอร็อกโกเหยื่อค้ามนุษย์ในเมียนมาเผยเข้าไทยก่อนส่งข้ามแดนต้องผ่านไทยครับถ้าถามผู้อำนวยการเขตห้วยขวางก็บอกไม่ผิดครับเพราะเขาไม่ได้ทำอาชญากรรมในนี้เขาแค่ผ่านบ้านเราไปเฉยๆนี่เราเกิดตกลงเราเป็นนายหน้าแล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะเรื่องนี้การวิจัยของอาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอลามสีไปหาดูเถอะครับผมคงไม่มาเก็บรายละเอียดเพราะผมเคยคุยกับท่านไปแล้วปิ่นอาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอลามสีบอกทุนจีนสีเทาเมื่อรัฐกลับกลายเป็นนายหน้าและพ่อค้าเป็นอาชญากรข้ามชาติอาจารย์ปิ่นแก้วบอกว่าศูนย์กลางของคอลเซ็นเตอร์การประกอบอาชญากรรมที่อยู่ในประเทศข้างเคียงเพื่อนบ้านเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพครับท่านทำงานวิจัยพูดถึงรัฐไทยได้กลายเป็นรัฐในหน้านะครับของอาชญากรรมข้ามชาติแล้ววันนี้โดยเฉพาะทุนจีนท่านยืนยันว่าทุนจีนที่ออกมานี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนด้วยนะครับเรื่องของตู้ห่าวที่เราเคยได้ยินนั่นแหละคือรูปธรรมที่เราจับต้องได้ที่คนที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ดำเนินการปราบตอนนั้นจำได้ไหมครับมี3สายสาย1โจ๊กสุรเชษฐ์สาย1ต่อศักดิ์สุวิมลอีกสาย1ลอยเขากำลังจะแข่งกันว่าใครจะเป็นผบ.ตร.สุดท้ายต่อศักดิ์ได้เป็นโจ๊กถูกถีบออกไปลอยก็ถูกถีบไปอยู่นู่นสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจารย์ปิ่นแก้วบอกว่าตู้ห่าวถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายของทุนจีนข้ามชาติบางประเทศจะมีตำรวจลับของจีนคอยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาด้วยในไทยอาจจะยังไม่ชัดแต่หลายประเทศมีแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยครับจึงเป็นเรื่องที่รัฐไทยกำลังเสียศูนย์ของ
การพัฒนาการเพื่อจะให้เป็นรัฐสมัยใหม่คำว่ารัฐสมัยใหม่เนี่ยมันต้องเป็นรัฐที่มีมาตรการเข้มงวดต่อระบบการเงินนะครับการเอาเงินไปลงทุนธุรกิจสีเทาอย่างที่วันนี้ทุนจีนมันไหลเข้ามาอย่างนี้มากมายเนี่ยมันสะท้อนชัดเจนแล้วว่ามาตรการของรัฐจีนนั้นยังอ่อนแอในเรื่องนี้ยังไม่ก้าวหน้าเหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหรือว่าอาจจะเป็นความจงใจของรัฐจีนด้วยที่จะให้เศรษฐกิจของจีนเหล่านี้ขยายตัวออกไปเพราะว่าคนเหล่านี้เมื่อขยายตัวออกไปเงินมันก็พ่วงอยู่กับกลไกของระบบจีนนั่นเองดังนั้นวันนี้เรื่องของป้ายประกาศขายสัญชาติที่ขึ้นที่ห้วยขวางเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาและปกติแล้วมันไม่ได้ขายอยู่4ชาติครับมันขายอีกหลายชาตินั่นก็คือกระบวนการของการทำทุจริตแล้วผมมีแหล่งข่าวให้เห็นว่าไอ้การทำทุจริตอย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนก่อนที่ลุงสนามหลวงจะเสียชีวิตลุงสนามหลวงก็ต้องการจะออกจากอินโดจีนก็มีการติดต่อเข้ามาขอทำพาสปอร์ตเพราะพาสปอร์ตไทยนี่มันถูกล็อกแล้วปรากฏว่าได้พาสปอร์ตของอินโดนีเซียครับเป็นอันเดียวกับที่ไอ้นายเฉินเต้าฟู่โฆษณาเลยนะครับนายเฉินเต้าฟู่คนนี้เดี๋ยวมันใช้ชื่ออะไรล่ะไอ้เจ้าเฉินเนี่ยครับในเฉินต้าฟ้าไม่ใช่เฉินเต้าฟู่ได้มีการประกาศโฆษณาพาสปอร์ตของอินโดนีเซียด้วยครับนี่ภาพนี้เห็นไหมมีหลายประเทศเท่าที่ผมได้รับรายงานนั้นมีการจ้างทำพาสปอร์ตให้กับลุงสนามหลวงในนามของพาสปอร์ตอินโดนีเซียครับดังนั้นมันไม่ใช่จีนรับทำเท่านั้นแต่วันนี้มันได้เชื่อมต่อกับอาชญากรรมในประเทศที่มันมีอยู่แล้วแล้วเราก็ปราบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่านี่มันเป็นการทุจริตในระบบแล้วผมเห็นตำรวจจาก2ปีที่แล้วคุณต่อศักดิ์สุขวิมลแล้ววันนี้อยู่ที่ไหนครับเรื่องนี้แสดงบทบาทได้แค่ไหนครับนี่คือข่าวสารระบบและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ